ค่ะคุณผู้ชมคะพ.ร.บ.จราจรในฉบับใหม่ปี2562นี้เดี๋ยว20กันยายนจะมีผลบังคับใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยเพราะว่ารูปแบบถ้าหากว่าคุณกระทำความผิดปกติแล้วแต่ก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ของคุณได้แน่นอนเขายึดไปเลยนะต่อไปเขาจะไม่ยึดแล้วหรอต่อไปไม่ยึดแล้วนะคะแต่ว่าย้ำนะคะคุณผู้ชมเขาไม่ยึดก็จริงค่ะแต่ว่าเขาจะออกเป็นใบสลิปมาแล้วเราต้องถือใบสลิปนี้ค่ะไปจ่ายเงินค่าปรับภายในระยะเวลา15 วันแบบนี้ใครหัวหมอไม่ยอมจ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถตรวจเช็คได้แล้วคุณก็จะมีปัญหาช่วงเวลาที่คุณจะไปต่อภาษีนั่นเองรวมไปถึงถูกตัดแต้มด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการจราจรนะคะมาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าจะเป็นพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่12 2562ฉบับใหม่ล่าสุดเลยนะคะ20กันยายนนี้จะมีผลบังคับใช้เรื่องนี้พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะออกมาเปิดเผยเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาระบบใบสั่งจราจรออนไลน์แบบครบวงจรนะคะเขาเรียกสั้นๆว่าระบบ PTM ค่ะตอนนี้เนี่ยรับชำระค่าปรับด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะคะแล้วก็จะรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาไปร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบขึ้นมาคือว่าง่ายๆค่าปรับอะค่ะจ่ายง่ายขึ้นนั่นเองเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะและในเฟสที่2ก็ได้เริ่มพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกแล้วที่เราบอกไปว่าเดี๋ยว20กันยายนนี้จะมีผลบังคับใช้สิ่งที่จะตามมาค่ะวันที่20กันยายนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ไปเผลอไปทำพลาดผิดกฎจราจรขึ้นมาคุณอย่าลืมนะคะว่าต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเรียกเก็บใบขับขี่ได้อีกแล้วแต่ยังต้องพกเอาไว้เหมือนเดิมตามปกติและวิธีการพกอะค่ะก็พัฒนามากขึ้นอย่างเช่นมีแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกแสดงแทนอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แต่คุณจะเอากล้องโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรูปบัตรใบขับขี่ของเราแล้วก็แสดงแทนให้กับเจ้าหน้าที่แบบได้ไหมครับไม่ได้ค่ะแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ซึ่งหากว่าที่สุดแล้วนะคะถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วมีความผิดจราจรก็ขึ้นมาจริงๆเนี่ยตำรวจจะออกใบสั่งมาค่ะเหมือนเป็นสลิปเนี่ยแหละค่ะเอาไปจ่ายค่าปรับภายในระยะเวลา15วันถ้าคุณยังไม่ยอมไปจ่ายจะมีการถูกตัดแต้มแล้วถ้าคุณสะสมแต้มจนครบ12แต้มนะคะจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รวมทั้งโทษปรับมันก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยแล้วจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ด้วยนะคะนอกจากใบสั่งที่ออกโดยเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยยังรวมถึงใบสั่งแบบกล้องตรวจจับความเร็วด้วยใครที่เคยโดนแล้วใบสั่งที่มีถ่ายรูปมาเรียบร้อยเนี่ยส่งไปที่บ้านคุณจะเนียนไม่จ่ายไม่ได้แล้วนะคะครับซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกค่ะเดี๋ยวจะเริ่มต้น1ตุลาคมนี้ก็จะทำให้ข้อมูลของผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบได้นะคะถ้าหากว่าคุณทำผิดกฎจราจรแล้วยังสามารถไปตรวจสอบข้อมูลค่าปรับจราจรย้อนหลัง90วันในระบบ PTM ได้ด้วยซึ่งพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ค่ะบอกว่าระบบนี้จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องจ่ายค่าปรับด้วยคือคุณจะจ่ายผ่านทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ทั้งระบบแบบเครื่อง ATM หรือว่าจะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ก็ได้นะคะรวมไปถึงยังมีตัวแทนรับชำระแล้วเตรียมขยายไปยังร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะที่ว่ามาทั้งหมดนะคะจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าขับรถให้ถูกกฎจราจรดีกว่าไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องอื่นเลยนะครับเรื่องการตัดแต้มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าใครสนใจที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมครับแอปนี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็คือ DLT QR License นั่นเองครับผม